Lanith men nha. Lanith men สถาบันการท่องเที่ยวและการท่องแฮมแห่งชาติมีชื่อย่อมาจากภาษาอังกฤษคำว่า Lao National Institute of Tourism and Hospitality เป็นสถาบันที่สอนเกี่ยวกับการปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มการบริการอาหารและเครื่องดื่มการบริการสถานที่พักแฮมและการบริการการเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นยังต้องเรียนการท่องเที่ยวและการท่องแฮมเหตุผลที่ต้องที่เลือกเรียนในแขนงการท่องเที่ยวและท่องแฮมเนาะก็คือ1คือปัจจุบันประเทศลาวเฮาแมนมีทาขยายตัวสูงในแขนงดังกล่าวเห็นได้เนาะในปี2015ที่ผ่านมาคือประเทศลาวเฮามีรายรับจากแขนงดังกล่าวนี้เป็นจำนวน670ล้านดอลลาร์ก็คือเพิ่มขึ้น 4.88 เท่าจากปีที่ผ่านมาและเป็นรายรับอันดับ2รองจากแขนงการบอขุดค้นบอแห่เนาะและเห็นได้ว่าเป็นแขนงหนึ่งที่สามารถมีทาขยายตัวสูงในด้านทรัพยากรมนุษย์และก็เห็นตัวอย่างประเทศที่เพิ่นมีรายรับทางด้านแขนงการท่องเที่ยวแหล่งท่องแฮมเป็นอันดับ1เช่นสิงคโปร์มาเลเซียและอื่นๆให้แน่ที่เข้ามาเรียนได้อยู่ลานิดสำหรับผู้ที่สนใจที่จะมาเป็นนักศึกษาของสถาบันการท่องเที่ยวและการท่องแฮมแห่งชาติหรือลานิดเนาะจะต้องมี4ข้อหลักก็คือ1เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางม.ปลายหรือว่าม.7 2เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง3เป็นผู้ที่มีใจหมักหักและสนใจที่จะประกอบวิชางานในด้านการท่องเที่ยวและการท่องแฮมและข้อสุดท้ายที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่หมักหักในด้านการบริการเรียนอยู่ร้านนี่แพงบ่สำหรับค่าเรียนแมนตกอยู่5ล้านกีบต่อภาคเรียนซึ่งในมูลค่า5ล้านกีบนี้แมนรวมสุดนักศึกษาอุปกรณ์การเรียนและเอกสารการเรียนต่างๆนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือทั้งสถาบันเฮายังมีทุนการศึกษาซึ่งผู้ใดหากสนใจเนาะสามารถเข้ามาติดต่อพัวพันกับทางสถาบันเฮาและเฮาสิสมัครเรียนในร้านนี้ได้จังได๋สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาติดต่อพัวพันเอาแบบฟอร์มสมัครได้กับพวกเรากับที่สถาบันเนาะหรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์และ Facebook ขอบใจหลายๆหวังยิ่งที่จะได้พบทุกๆท่านในภาคเรียนใหม่ที่จะมานี่